ิกฤตของโลกนี่ก็คือวิกฤตพลังงานนะแล้วเรามองว่าเราจะมาถกกันในปัญหาเรื่องพลังงานเราจะมามองว่าปัญหาพลังงานวันนี้นะฮะเป็นพลังงานที่ดีที่สุดที่น่าจะนำมาใช้นะครับและเป็นพลังงานสะอาดด้วยก็คือพลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เนี่ยมันไม่มีวันจบนะครับก็คงจะพูดถึงเทคโนโลยีในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แล้วก็พูดถึงเรื่องปัญหาโลกร้อนนะฮะวันนี้ถ้าเราใช้พลังงานจากฟอสซิลมากเท่าไหร่ปัญหาโลกร้อนก็จะตามมามากเท่านั้นแล้วก็จะตามมาด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนะฮะต่อมาเพราะฉะนั้นสิ่งปัญหาพวกเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาที่ถกกันแล้วเราก็คงจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่พัฒนาทางด้านโซลาร์เอเนอร์จีเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้และก็ใช้อย่างคุ้มทุนเราจะทำอย่างไรครับก็ในกิจกรรมอาเซียนเทสซิลินโนเลจแคมป์2015เนี่ยนะครับเราก็มีกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็มีพิธีการมีอะไรต่างๆแล้วก็เป็นค่ายที่นำเยาวชนเทสซิลินทั้งหมดนะครับแล้วก็ร่วมกับเยาวชนอาเซียนที่มาเจอกันเพราะนั้นเขาจะทำกิจกรรมร่วมกันในฐานะที่เป็นเยาวชนอาเซียนด้วยกันก็จะมีทั้งเวิร์กช็อปแล้วก็มีกิจกรรมภาคสนามนะครับมีทีมบิลดิ้งที่เขาจะได้ฝึกการทำงานเป็นทีมได้คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ใช้ทักษะชีวิตนะครับนอกเหนือจากทักษะความรู้การเรียนแล้วก็ทักษะชีวิตต่างๆการผจญภัยนะครับเอาตัวรอดจากปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมทั้งมีกิจกรรมภาคสปิริตออฟอาเซียนซึ่งเราก็จะรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวตามมอตโต้ของอาเซียนให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในคราวนี้นะครับระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนครับท่านผู้ชมคะช่วงนี้เรากลับเข้าสู่ช่วงฟังความคิดดีๆค่ะซึ่งอยู่กับแขกรับเชิญที่สำคัญนะคะก็คืออาจารย์มงคลชูวงศ์วัฒนะนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินร่มเกล้าค่ะแล้วก็อาจารย์จิระหงระดารมนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ดีจังเลยอาจารย์เป็นต้นแบบของความดีสวัสดีค่ะที่บอกดีจังเลยนี่ชอบค่ะเพราะก็ต้องค้นหาดีใจเลยอาจารย์ชวนดิฉันมาด้วยมาฟังต้นแบบความดีที่อยากให้ประชาชนได้รับทราบงานของเทพศิรินทร์ร่มเกล้าแต่บวกกับเทพศิรินทร์อีก8แห่งโอ้ค่ะแล้วก็เชิญประเทศอาเซียนมาด้วยเพราะว่าเมื่อต้นปีที่แล้วเนื่องจากผมเคยเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าแต่ว่าที่ประทับใจก็คือเราเนี่ยได้ทำแคมป์โนเลจให้เทพศิรินทร์มาทั้งหมด13ปีนะฮะแต่ว่าท่านมงคลก็บอกว่า ช่วงที่ร่มเกล้าเป็นเจ้าภาพเนี่ย ท่านอยากทำอาเซียน knowledge camp ค่ะนะผมก็เลยรู้สึกภูมิใจแล้ววันนี้เราได้เตรียมงานมาประมาณ3เดือนแล้วในวันที่2ถึงวันที่7มิถุนายนนะฮะก็จะมีกิจกรรมนี้ก็เลยอยากให้ท่านมงคลได้พูดให้ฟังว่าทำไมตัวท่านในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนค่อนข้างจะใหม่ของร่มเกล้าเนี่ยแต่ตัดสินใจคิดระดับอาเซียนเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรสำคัญครับผมเชิญค่ะครับผมมารับงานเมื่อประมาณปลายปี2557นะครับ57ช่วงปีใหม่ก็เป็นธรรมดาต้องไปแสดงความเคารพผู้ใหญ่ก็มีโอกาสได้ไปพบกับท่านอาจารย์ดร.จีระนะครับก็ได้ก่อนหน้านั้นก็ได้พูดคุยกับศิษย์เก่าเทพศิรินทร์นะครับว่าในฐานะผมมาเทพศิรินทร์ร่มเกล้านี้ก็คือโรงเรียนหนึ่งในเครือเทพศิรินทร์ก็อยากจะรู้บริบทในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือเทพศิรินทร์ด้วยกันว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทำร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของเทพศิรินทร์นะครับก็ทราบว่ามีเคยมีการจัดกิจกรรม Knowledge Camp ให้กับนักเรียนเทพศิรินทร์ทีนี้ประกอบกับปีนี้เป็นปีที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในคอนเซปต์ของKnowledge Camp ของเทพศิรินทร์นั้นก็เป็นคอนเซปต์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในเครือเทพศิรินทร์นะด้วยกระบวนการที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะเป็นการระดมความคิดของนักเรียนให้แสดงออกมา
ให้รู้ว่าเด็กเทพสุรินทร์นะคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นไม่ใช่เฉพาะว่าเรียนหนังสืออยู่แต่ในห้องเรียนผมก็มองไกลไปว่าเอ๊ะนักเรียนไทยทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะเทพสุรินทร์หรอกความจริงเรียนรู้อาเซียนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เลยมีความคิดว่าทำไมเราไม่ให้นักเรียนเหล่านั้นได้สัมผัสกับอาเซียนโดยตรงก็เป็นที่มาของความคิดที่ว่าเอา knowledge camp เดิมในเครือเทพสุรินทร์เนี่ยมาผนวกกับอาเซียนเข้าไปโดยจะเชิญนักเรียนอาเซียนด้วยกันเข้ามานะครับแล้วก็ให้เด็กได้รวมกลุ่มกันอันนี้ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระดับอาเซียนเด็กได้เรียนรู้อย่างแท้จริงคือ knowledge camp เนี่ยมันฉีกแนวมาเพราะว่าเราจะให้สร้างผู้นำอ๋อเป็นสร้างผู้นำเยาวชนแต่ก่อนเนี่ยเราสร้างให้เขาเป็นหมอเป็นแพทย์อย่างเงี้ยนะเป็นวิศวะแต่ว่า knowledge camp เนี่ยให้เขารู้อนาคตของประเทศไทยใช่ไหมแต่ก่อนจัดกันเอง10โรงเรียนก็ดีแต่วันนี้ท่านผอ.มงคลเนี่ยท่านฉกฉวยโอกาสที่เราจะเข้าอาเซียนแล้วพอพระท่านริเริ่มอันนี้ผมก็มีความภูมิใจใช่ไหมเพราะว่าเรามีเครื่องมือในการกระตุ้นให้เด็กเทพศิรินทร์13ปีแล้วให้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันยกตัวอย่างนะเบนจะมีคำถามในอดีตนะเช่นอีก10ปีข้างหน้าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอะไรประชาธิปไตยจะเป็นอะไรพลังงานจะเป็นยังไงแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาคิดกันเองในระดับเทพศิษย์ทีนี้ท่านผอ.มงคลมาคราวนี้ตัวที่ตัดสินใจเรื่องอาเซียนเนี่ยมันเป็นเพราะแบ็คกราวด์ท่านผอ.เป็นคนที่เปิดกว้างหรือเพราะว่าบางทีผอ.บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่มีงบประมาณอย่าจัดเลยจัดแล้วยุ่งยากอะไรเงี้ยอย่างคราวนี้ท่านก็เชิญศิษย์เก่าอะใช่ไหมนักเรียนเก่าเข้ามาอยากทราบว่าสมัยที่ท่านเป็นอาจารย์ก็ดีหรือเป็นผู้อำนวยการในอดีตก็ดีหรือมาเป็นผู้อำนวยการไอ้หลักคิดของท่านผอ.ที่มองกว้างมองไกลนี่เพราะอะไรครับผมก็เป็นผู้บริหารหลายโรงเรียนนะครับก็มองเรื่องนี้อยู่ว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องอาเซียนได้อย่างดีนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสนะฮะเรียกว่าไม่ได้ไปพบผู้ที่จะถูกใจกันผมมีโอกาสได้คุยกับศิษย์เก่าของเทพจรินคือคุณกฤตนะฮะคุณกฤตเนี่ยชื่อท่านนะท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ชื่อท่านสักนิดหนึ่งท่านได้ให้แนวคิดเรื่อง knowledge camp เนี่ยมันก็เลยแล้วประกอบกับได้มาคุยกับท่านดร.จิระนะครับก็ทำให้เกิดประเด็นความคิดว่าที่เทพศิรินทร่มเกล้าเนี่ยทำได้นะครับเพราะว่าศิษย์เก่าที่นี่เคยมีประสบการณ์เรื่อง knowledge camp มาทำไมเราจะเอาเรื่องของอาเซียนเข้ามาจะทำไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านดร.จิระนั้นท่านก็อยู่ในมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสอย่างดีเลยถ้าท่านดร.จิระได้กรุณาได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากก็พอดีท่านก็ได้ให้โอกาสทางเทพศิรินทร์ร่มเกล้าในการดำเนินการครั้งนี้ด้วยเราต้องเป็นคนเชิญตุ๊ดพูดแทนของต่างประเทศมาใช่ไหมนักเรียนอ่ะค่ะเพราะนั้นถ้าเราได้นักเรียนคือเราจะเชิญประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขงบวกจีนค่ะนะฮะแล้วผมเพลินท่านตนกูอับดุลรามานมาเลเซียนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นศิษย์เก่าผมก็เลยเรียนว่าจะขอรับผิดชอบเชิญตัวแทนของมาเลเซียมาร่วมด้วยเพราะนั้นในวันที่2ถึงวันที่7เดือนมิถุนาเนี่ยอยากให้ผู้ที่รับฟังอยู่โดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะฮะถ้ามีงบประมาณไม่มากก็อาจจะรวมตัวกันเพราะถ้าเราได้สัมผัสกับนักเรียนที่มาจากอาเซียนจริงๆเนี่ย มันดีกว่าใช่ไหมที่จะมีพูดถึงอาเซียนแล้วก็มีธงมีคนในประเทศไทยพูดถึงอาเซียนคราวนี้เราได้สัมผัสกับเขาแล้วเราก็จะไปอยู่แคมป์นะฮะซึ่งท่านผอ.ได้จะไปกันที่กองทัพเรือนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือรู้จักเขาใช่ไหมฮะ
แล้วพอเขาจบไปแล้วเราก็จะสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กนะพอเขาเข้าหมายอะไรเขาก็จะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมพอเขาจบไปแล้วก็จะทำร่วมกันอันนี้คือเน็ตเวิร์กิ่งที่มีคุณภาพที่สุดอยากให้ท่านผอ.สรุปนิดนึงว่า ตัวอย่างอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาของสปท.ทั่วๆไปในด้านไหนบ้างครับจากกิจกรรมที่เราจัดนะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในอนาคตอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่เด็กจะไปเข้าค่ายเนี่ยเรื่องภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับดังนั้นเด็กที่จะไปเข้าค่ายนี้เราก็ต้องมาฝึกปรือเรื่องภาษาเพราะเขาจะไปเข้ากลุ่มเนี่ยเขาต้องเป็นภาษาสากลคือภาษาอังกฤษเขาต้องรู้นะครับไปพูดคุยแล้วเขาก็สามารถที่จะแสดงออกหรือออกมานำเสนอเป็นภาษาอังกฤษต่างๆได้เพราะฉะนั้นเด็กชุดนี้นะครับทุกโรงเรียนในเทพสุรินทร์ก็จะต้องมีการฝึกปรือเรื่องภาษาเป็นการล่วงหน้าไปก่อนเพราะฉะนั้นอันดับแรกได้เรื่องภาษาแล้วนะครับอันดับที่สองได้เรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่จะเกิดขึ้นในตัวนักเรียนในกิจกรรมที่เราจัดจะเห็นว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมนั้นนะจะเป็นลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันให้ศึกษาอย่างเช่นเรามีภาพยนตร์ให้ดูแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วก็มาสรุปความคิดกันอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะครับมีหนังสือให้อ่านแล้วมาสรุปแนวความคิดนะครับสรุปประเด็นอะไรออกมาแล้วก็จะได้รู้ความคิดในอาเซียนด้วยกันด้วยว่าเด็กอาเซียนเขาคิดอย่างไรเอาละค่ะฟังในเรื่องของความดีต้นแบบมาแล้วนะคะต้นแบบของความดีก็คือเริ่มต้นที่โรงเรียนเทพสิรินเนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันเบญจพรพงษ์ประดิษฐ์แล้วก็อาจารย์จีระนะคะขอบคุณสำหรับโรงเรียนร่มเกล้าต้องขอบคุณอาจารย์ผอ.มงคลชูวัฒนะสวัสดีค่ะขอบคุณครับถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง Two Lions One Pride สิง Corporation and Chelsea Football Club คุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดเราคุยกับอาจารย์ผอ.โรงเรียนเทพศิริร่มเกล้านะคะผอ.มงคลชูวัฒนะไปแล้วทีนี้มาช่วงอ่านหนังสือดีกว่ากับดร.จิระหงก็ทุกครั้งผมก็จะไปหาลือกับคุณพานุที่คิโนคุนิยะซึ่งเป็นร้านหนังสือภาษาอังกฤษระดับนานาชาติที่เป็นร้านของญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็ให้โอกาสเราได้เลือกหนังสือคราวนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยแล้วใช่ไหมคะเล่มนี้ใช่คนเขียนเนี่ยชื่อบอริสจอห์นสันแต่เขียนถึงคนตายไปแล้วประมาณ30ปีคือเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์เบนก็เคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินผมก็เลยอยากจะวิจารณ์สัก 3-4 ประเด็นนะค่ะประเด็นแรกอยากจะให้ทุกคนได้ทราบว่าคุณบอริสจอห์นสันเนี่ยแกก็เป็นคนที่มีอนาคตทางการเมืองนะเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยอาจจะชิงตำแหน่งกับแคเมรอน
ในพรรคอนุรักษ์นิยมนะเพราะเขาเป็นสมาชิกของพรรคในอดีตแล้ววันนี้ก็เข้าไปเป็นนายกเทศมนตรีของลอนดอนใช่ไหมแล้วก็จัดลอนดอนโอลิมปิกใช่ไหมเพราะนั้นก็เป็นคนที่คนสนใจในโลกนี้ส่วนคนที่เพราะนั้นเวลาบอริส จอนสันเขียนอะไรเนี่ยคนก็อยากอ่านนะเพราะเขาไม่ได้เป็นนักเขียนอาชีพเขาเป็นนักการเมืองแล้วก็มีข่าวว่าคุณบอริส จอนสันเนี่ยก็เปิดเขาเป็นรุ่นเดียวกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วย คุณแคมเมอรอนคุณอภิสิทธิ์คุณบอริส จอนสันเนี่ยเขาจะเรียนที่อีตันแล้วก็ไปจบที่ออกซฟอร์ดนะแต่น่าสนใจเพราะว่าเขาเขียนถึงเชอร์ชิลล์ใช่ไหมเขียนถึงยังไงคะที่น่าก็เพราะว่าเชอร์ชิลล์เนี่ยเผอิญเขาตายไปหลายปีแล้วแล้วก็รุ่นหลังๆอย่างเบนเนี่ยก็ไม่ทราบว่ายุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยถ้าไม่มีเชอร์ชิลล์เนี่ยเข้าใจไหมฮะท่านผู้ชมคงเข้าใจป่านนี้โลกก็อาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมเกิดฮิตเลอร์ชนะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยโลกมันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมผมว่ามีคนเขาบอกว่าโลกก็คงจะค่อนข้างจะคล้ายๆนรกใช่ไหมเพราะว่าเยอรมันถ้าชนะสงครามแล้วก็มีผู้นำอย่างฮิตเลอร์ครองโลกเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเชอร์ชิลล์ว่าเป็นบุคคลที่ในความเห็นของบอริส จอนสันเนี่ยอยากจะรีมายให้คนรุ่นหลังๆซึ่งไม่ค่อยได้เรียนประวัติศาสตร์ว่าอย่าไปนึกถึงอนาคตอย่างเดียวต้องนึกถึงวันแมนก็เรียกวันแมนwho made history ใช่ไหมคนที่ทำให้โลกตะวันตกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่านั่นคือประเด็นที่สองคราวนี้ประเด็นที่สามก็คือแล้วเราอยากศึกษาเชอร์ชิลไปเพื่ออะไรใช่ไหมผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูถึงภาวะผู้นำของเชอร์ชิลเนี่ยแกก็มีข้อดีอยู่สองสามอย่างนะหนึ่งเป็นคนที่มีวาทศิลป์สุดยอดเลยนะเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกโอเรเตอร์เวลาเขาพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยเชื่อเขานะฮะและสองเขาเป็นคนที่มีหัวทางด้านยุทธศาสตร์ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยไม่น่าจะชนะสงครามเมื่อแข่งกับฮิตเลอร์นะแต่ในสุดเชอร์ชิลก็สามารถเอาชนะได้แล้วก็สามเขาเป็นคนที่มีอัจฉริยะในเรื่องการตัดสินใจเป็นคนที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะเพราะนั้นประเด็นที่สามก็คือว่าถึงเวลาแล้วที่แทนที่เราจะลืมเชอร์ชิลไปในความเห็นของบริสจอนสันเนี่ยเราก็อาจจะมากลับมาศึกษาว่าสิ่งที่คุณเชอร์ชิลได้ทำสำเร็จนั้นเป็นยังไงหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วข้อดีของมันก็คือรูปนะฮะคือรูปในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างบางรูปมันเป็นรูปประวัติศาสตร์จริงๆเพราะมีรูปหลายรูปที่บางคนไม่เคยเห็นนะฮะผมก็เลยอยากให้ดูไว้บางอันผมก็จะให้อินเสิร์ตเข้าไปอย่างเช่นเขารู้จักกับรูสเวลล์นะฮะแล้วยุคนั้นรูสเวลล์ก็ตายไปรู้จักกับทรูแมนรู้จักกับสตาลินรู้จักกับฮิตเลอร์แน่นอนนะฮะเพราะนั้นอยากให้เข้าใจว่าคราวนี้บทเรียนสุดท้ายคือแล้วเราได้บทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงผมว่าได้บทเรียนจากหนึ่งการเป็นนักการเมืองที่ดีของอังกฤษเนี่ยคือคนเขียนเนี่ยค่ะเขาเรียนหนังสือเก่งใช่ไหมแล้วก่อนที่เขาไปนักการเมืองเขาก็ไปเป็นนักหนังสือพิมพ์เพราะนั้นสื่อมวลชนอย่างคุณเบนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเป็นคนแบบใฝ่รู้แต่สื่อมวลชนในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจการเรียนรู้บางคนก็จะก๊อปปี้เพราะนั้นผมคิดว่าสื่อมวลชนในอังกฤษเนี่ยเป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพแล้วเสร็จแล้วก็มาทำตัวเป็นนักการเมืองทีหลังนะฮะจบออกซ์ฟอร์ดก็ไปเป็นนักข่าวได้เพราะนั้นศักดิ์ศรีของความเป็นนักข่าวของอังกฤษเนี่ยทำใหมาตรฐานของประชาธิปไตยของอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็สองในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนมักจะลืมเชอร์ชิลไป
เพราะเหตุการณ์มันผ่านไม่นานในอาจารย์สำคัญนะคะอย่างอาจารย์เอาหนังสือดีๆต่างประเทศมาอ่านนะคะแล้วก็เมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้วด้วยประเด็นสำคัญถามอาจารย์นิดนึงนะคะว่าอย่างคนไทยที่เป็นคนไทยคนไทยเชื้อชาติไทยต้องรู้รากเหง้าของตัวเองว่ามาจากไหนฝรั่งเขายังอาจารย์ยังหยิบหนังสือเล่มนี้จากพี่โนคุณย่ามาเขาก็มีรากเหง้ามีเกล็ดอันนึงเขาบอกว่านักการเมืองที่อยู่ในพรรคคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมถ้าใครไม่นับถือเชอร์ชิลล์เนี่ยก็แสดงว่ารู้ไม่จริงนะคือเป็นนักการเมืองที่เพราะนั้นท่านเป็นแบบอย่างที่ดีถึงจะตายไปแล้วท่านตายปี1965นะตายไปนานแล้วเกือบน่าจะ50ปีแล้วนั้นคนที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีบางคนเขาบอกอุ๊ยเกิดมาชาตินี้คงจะไม่เห็นอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นถ้าฟังอาจารย์ถ้าเรามีต้นแบบคือผมก็แปลกใจเพราะผมรู้ว่าบอริสจอห์นสันเนี่ยเป็นคนที่มีอนาคตทางการเมืองแล้วก็มีความรู้ใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่นึกว่าเขาจะเป็นนักเขียนด้วยนะฮะก็เลยอยากให้ลองไปอ่านดูเพราะว่าเขาเขียนด้วยตัวเขาเองเขาเขียนเป็นแชปเตอร์นะฮะก็เป็นว่าเป็นประโยชน์มากเลยจะเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรต้องลองไปอ่านดูหนังสือที่อาจารย์บอกนะคะเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมีคำถามแล้วก็มีของที่จะเป็นรางวัลให้สักครู่ค่ะถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง Two Lions One Pride สิง Corporation and Chelsea Football Clubคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดนี้นะคะจีระ Academy อาจารย์มีเสื้อรุ่นใหม่แจกแล้วฮะทำเสื้อไว้ทำเสื้อ2รางวัลนะคะท่านผู้ชมจะได้ค่ะได้รับรางวัลก็เป็นการให้นะคะก็กิจกรรมอาเซียนโนเรกแคมปิ้งนะคะ2015เนี่ยจัดที่โรงเรียนไหนง่ายๆค่ะ1จัดที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้านะคะ2หรือก็ไปจัดที่เตรียมอุดม SMS มานะคะก็มาที่เบอร์0812072255นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ0812072255นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์จิระให้แล้วกันนะคะรายการเราวันนี้ดร.จิระหงษ์และดารมย์เบญจพรพงษ์ประดิษฐ์ทีมงานขอบคุณสวัสดีค่ะ